แต่งตัวแบบนี้เนี่ยจะไปเที่ยวแน่นอนเลยตั้มช่วยไปส่งฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฉันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ห้องมู่แล้วออนไม่ได้ขับรถมาหรอฉันนั่งหลังรถตำรวจมาได้ได้เดี๋ยวตั้มไปส่งออนเองงั้นก่อนกลับเนี่ยเราไปกินข้าวกันไหมตามเลี้ยงออนเองออนออนเคลียร์ไหมเป็นไรเปล่าตัวมันฟ้องว่ะออนคุ้มดีไว้นะลมแรงเสียงหัวใจตั้มเต้นดังมากเลยอ่ะพรก็เหมือนกันใช่ไหมร้านโปรดใจเลยเนี่ยเอ้ยรอเป่าสิออนนี่วันนี้ตั้มอ่ะตั้มอยู่ร้านออนแค่วันเดียวอ่ะแต่รู้สึกว่าตัวเองมีความรู้ขึ้นเยอะเลยอ่ะคือในร้านจะมีแต่พวกเรียกว่าอะไรอ่ะวรรณคดีกวีประวัติศาสตร์ชีวประวัติก็เพราะออนเลือกแต่หนังสือคลาสสิกเข้าร้านไงตั้มเก่งจังยังสาวอยู่เลยแต่ว่ามีความรู้มากขนาดนี้คือตั้มอยากรู้ว่าทำไมออนถึงไม่ขายพวกนิยายหรือว่านิตยสารบันเทิงอ่ะก็เพราะหนังสือพวกนั้นน่ะที่ไหนก็หาได้ไงฉันคัดเลือกหนังสืออย่างดีเลยนะตั้มแล้วมันก็มีคุณค่าทางจิตใจมากไม่เหมือนพวกอีบุ๊กที่ใครๆก็หาอ่านได้ร้านดวงใจบุ๊กอ่ะเทียบไปแล้วมันก็เหมือนเพลงอมตะลูกกรุงไม่เหมือนเพลงป๊อปที่ฟังไปไม่กี่เดือนก็คนก็เลิกฟังอุ๊ยฉันพูดเข้าใจยากไปเหรอไม่ตามแค่ฟังเพลินเลยเวลาฟังที่อ่อนพูดรู้สึกว่ามันอยู่กับยายไม่คือจะบอกว่าออนพิเศษนะไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ